ั้นตอนแรกเราก็มาทำความสะอาดก่อนนะคะเราก็ตัดเล็บมือนางออกให้หมดเลยค่ะหลังจากนั้นเราก็มาเตรียมน้ำปูนใสที่จะเอาไปเพิ่มลงในหม้อต้มไปพร้อมกันกับขาไก่เลยค่ะเคล็ดลับต้มขาไก่ให้เด้งเราจะเพิ่มน้ำปูนใสเวลาที่เราใส่นิดนึงเพื่อที่จะให้ขาไก่เด้งค่ะอยู่เมืองนอกนี่ถ้าอยากกินต้องทำกินเองนะคะเพราะว่าที่นี่ไม่มีเล็บมือนางขายค่ะเขามีแต่ขาไก่เราอยากกินเราต้องทำกินเองค่ะอยู่เมืองนอกเราก็เพิ่มเกลือลงไปช้อนหนึ่งนะคะเพื่อที่จะให้ขาไก่มีรสชาติกลมกล่อมเกลือจะได้ซึมเข้าไปในขาไก่เวลาที่เรากินจะได้กลมกล่อมดีค่ะนี่เป็นเคล็ดลับนะคะเราต้มเพียงแค่5นาทีในน้ำเดือดนะคะเพราะว่าถ้าเกิน5นาทีเดี๋ยวหนังมันจะเปื่อยค่ะหลังจากนั้นเราก็มาล้างทำความสะอาดแล้วก็เพิ่มน้ำปูนใสแช่ไว้เลยค่ะ1คืนพรุ่งนี้เช้าเราจะมาทำกันค่ะวิธีทำนะคะแล้วก็เอามีดกรีดกรีดกรีดทุกเล็บเลยค่ะแล้วก็แกะกระดูกออกหักกระดูกออกค่ะหักไปเลยเรื่อยๆค่ะและเราก็จะได้ขาไก่พร้อมไว้รับประทานแล้วค่ะขาไก่ที่ทำก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะพร้อมที่จะไปทำเมนูยำวุ้นเส้นเล็บมือนางแล้วค่ะ